ธอปวดร้าวสักแค่ไหนช้างยิ่งรู้สึกดีตะทินน้าขอโทษน้าไม่รู้อะว่าลูกศรเป็นลูกของพี่ทูลและอีสร้อยสนนั่นคือนักชาวเขาคนนั้นมันควรตายไปแล้วอะด้วยฝีมือของน้าใช่ไหมครับน้าสั่งฆ่าผู้หญิงท้องเพียงเพราะว่าผู้ชายอย่างพี่ทูลเนี่ยนะน้าอยากได้ผู้ชายอย่างพี่ทูลเลยต้องสั่งฆ่าคนเลยเหรอครับตัณหามันทำให้น้าไม่มีสำนึกแบบนั้นเลยเหรอครับก็มันเป็นงานแต่งงานของน้าแล้วน้าก็เชิญแขกมาตั้งเยอะแยะแล้วจะให้น้าล้มเลิกงานเพราะว่าไอ้ผู้หญิงชั้นต่ำนั่นเหรอแล้วน้าจะมองหน้าคนอื่นยังไงครอบครัวของเราก็ต้องเสียชื่อคุณยายก็ต้องเสียหน้าเสียหน้าเพราะไม่รู้ดีกว่าเสียใจเพราะไม่รู้ไม่ฆาตกรผมเชื่อว่าคุณยายก็คิดแบบนั้นแต่มันก็ไม่ได้ตายนี่แถมยังได้ดีอีกด้วยนี่ถ้ามันคบกับพี่ทูลนะมันก็ต้องวิบัติอะเหมือนชีวิตน้าตอนนี้ใช่ไหมครับน้าทำลายชีวิตของคุณสร้อยสนแล้วยังทำลายชีวิตของลูกศรอีกผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าน้าเพนนีที่ผมเคยภูมิใจจะไม่มีสำนึกมากขนาดนี้แต่น้าก็ไม่ได้เป็นคนวางแผนที่จะให้พี่ทูลไปทำอะไรลูกศรนะแต่เขาไปได้ยินที่ปัดพูดปัดเขาที่น้าพูดกับคนสร้อยสนก็คือปัดเหรอครับพี่ทูลสั่งให้น้าไปคุยกับปัดเพื่อจะเทคโอเวอร์พันลายแต่ปัดเขาปฏิเสธแล้วปัดเกี่ยวข้องกับน้าได้ยังไงครับสำคัญของเธอกำลังจะตายจับมันมาให้ฉันให้ได้นะเข้ามาเอกสารอนุมัตินายโอนายครับขอบใจมากบอสมีเรื่องอะไรเหรอครับทำไมไม่ให้ผมทำแกรู้เรื่องที่ฉันสั่งให้ทำก็พอเรื่องอื่นแกไม่ต้องรู้หรอกนะครับไปได้ฉันมีเรื่องอยากจะให้เธอช่วยคุณยาคุณยาตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนอ่ะคุณยาคุณปัดจับตาดูคุณอยู่ไปไปแล้วซออยู่ไหนกูถามว่าซออยู่ไหนจะมีสักครั้งไหมที่แกจะเอาชนะคนอื่นได้โดยไม่ต้องใช้วิธีสกปรกอ่ะฉันจะพังความหวังทุกอย่างของแกแกจะต้องทุกข์ทรมานที่ไม่มีวันได้อย่างที่แกต้องการปกป้องเพื่อนกับหลานรักแต่แกเนี่ยจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับต้อยสนในวันนี้คนชั่วอย่างแก
ไม่มีวันได้พันนายหรอกถ้าลูกน้องฉันจงรักภักดีกับฉันเหมือนแกเนี่ยก็คงดีนะแต่ตอนนี้มันคงทำอะไรไม่ได้แล้วนะแกทำอะไรพิชิตศึกคุณยาม ึงนี่มันเป็นหมาที่เลี้ยงไม่เชื่องจริงๆแต่มึงไม่ต้องห่วงที่เหลือกูจัดการเนี่ยฉันก็แค่ฆ่าคนที่ทรยศฉันไงแต่จำไว้ด้วยนะที่มันตายเนี่ยก็เพราะแกนั่นแหละไม่ต้องร้องอีกไม่นานนะแกจะได้เจอชื่อสุดแล้วแหละแต่ถ้าเจอกันแล้วอยากจะคบกันอยากจะเอากันไงก็เชิญฝากความคิดถึงให้พิชิตศึกเลยนะรองเท้าคู่นี้เนี่ยฉันตัดมาเพื่อรอวันนี้เลยนะวันนี้รสชาติของการเป็นฝุ่นใต้ตีนเนี่ยสนุกมากไหมอีกไปอีกยาวเลยอีกไปสารยกโทษให้พ่อแล้วใช่ไหมคุณช่วยรับผลกรรมที่คุณทำกับพวกเราทุกคนได้ไหมคะไม่ว่าสอนอยากให้พ่อทำอะไรพ่อทำได้ทุกอย่างจะรอจนกว่าสอนกับแม่จะให้อภัยพ่อคุณแก้แค้นสำเร็จแล้วครับแต่คุณทำให้ครอบครัวที่รักเขาต้องเป็นทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตถ้าคิดจะแก้แค้นใครก็แค่ฆ่ามันง่ายนิดเดียวแต่ลูกศรไม่เกี่ยวฉันเบื่อที่จะรอเป็นเจ้าของพันธุ์อะไรแล้วสดใสเปลี่ยนเป็นโลกที่มืดดำเพียงเพราะการกระทำ